สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับการทำคลิปอัปเดตสกินแคร์ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีการใส่แมสทำให้ลิลี่เป็นสิวขึ้นตามแบบคางตามแบบกรอบหน้าที่ใส่แมสต่างๆเพราะว่าอาจจะมีการอับแล้วก็เหม็นปากตัวเองอะไรเงี้ยแบบว่าพูดๆแล้วแบบอบอยู่ในนี้ก็ทำให้แบบมันมีสิวขึ้นนะคะน้ำลงน้ำลายกระเด็นอยู่ตามนี้นะดังนั้นเนี่ยลิลี่ก็เลยคอนเซิร์นมากๆกับการดูแลผิวให้แข็งแรงใช้สกินแคร์ที่ลดพวกรอยดำรอยแดงหรือว่าอัตราการเกิดสิวลิลี่ลองใช้5สเต็ปสกินแคร์นี้ช่วงที่ลิลี่เจอปัญหาสิวแล้วได้เห็นผลดีนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำบอกต่อทุกๆคนนะคะคลิปนี้อาจจะข้อมูลเยอะนิดนึงเพราะว่าลิลี่รู้สึกว่าเรื่องสิวเรื่องผิวหน้าเนี่ยคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายลิลี่ก็เลยพยายามจะบอกส่วนประกอบต่างๆนะคะเผื่อมีใครแพ้ตัวไหนจะได้หลีกเลี่ยงไปนะหรือว่าถ้าเกิดใครถูกกับส่วนผสมตัวไหนก็จะได้ไปตามลิลี่กันได้นะคะแต่ก่อนอื่นกดไลค์ให้ลิลี่ก่อนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะสเต็ปแรกนะคะที่ลิลี่ใช้นี่ก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นของ Origin Mega Mushroom นะคะ Soothing Treatment Lotion ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือลิลี่จะใช้หลังจากการที่ลิลี่ล้างหน้าเสร็จนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำตกเห็ดจาก Origin ที่จริงๆลิลี่พูดถึงไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิปแล้วแหละก็เป็นอะไรที่ลิลี่ใช้ตอนที่หน้าของลิลี่เนี่ยมีปัญหานะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอใช้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการปลอบประโลมอยู่ได้อย่างดีเขาก็มีสารสกัดจากเห็ดต่างๆนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเห็ดหลินจืออะไรอย่างงี้ซึ่งเหมือนกับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอะค่ะที่จะให้พลังงานแก่ผิวเราด้วยก็เลยทำให้ลิลี่รู้สึกว่าหลังจากที่ใช้เมก้ามัชรูมของออริจินเนี่ยผิวของลิลี่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็นอกจากการใช้เป็นโทนเนอร์ก็คือเช็ดกับสำลีแล้วลิลี่ก็ยังใช้เป็นน้ำตกบางทีเลเยอร์ทับไปด้วยนะคะซึ่งลิลี่แนะนำว่าพอล้างหน้าเสร็จอะก็คือใช้ทั้งหน้าเปียกๆเลยสามารถเช็ดได้ทั้งหน้าเปียกๆเลยนะลิลี่ไปเจอวิธีนี้มาจากทวิตเตอร์นะแล้วพอลองใช้แล้วลิลี่รู้สึกว่ามันได้ผลนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีวิธีการลงโทนเนอร์แบบไหนก็สามารถมาคอมเมนต์มาบอกลิลี่ได้นะเดี๋ยวลิลี่จะลองไปทำตามดูนะคะต่อมานะคะเป็นเซรั่มที่ลิลี่ได้เปิดใจลองใช้เมื่อไม่นานมานี้นะแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กก็เลยอยากจะเอามาแนะนำบอกต่อนะคะเป็นของ Next นะคะ The Essential Youth Age Delaying Serum นะคะโดยตัวนี้เนี่ยลิลี่เห็นว่าเขาปลอดภัยแล้วก็ผ่าน Dermatological Test เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลิลี่นะเนื้อนี้เนี่ยก็คือจะค่อนข้างเป็นเซรั่มที่บางเบานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะเขามี Youth Booster Expert Complex นะคะที่จะช่วยกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนในกระบวนการตามธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะเขามีไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ทำให้สีผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะพวกรอยดำรอยแดงที่เกิดจากการกดสิวหรือว่าการเป็นผื่นแพ้อะไรเงี้ยก็จะดูน้อยลงจุดเด่นของเขานะคะคือมีไบโอเทคโนโลยีนะคะที่หลายๆแบรนด์ชั้นนำก็นำมาใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดต่างๆเนี่ยซึมซาบเข้าผิวได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมียีสต์เฟอร์เมนต์นะคะแล้วก็คอนเซนเทรตแอลจีเฟอร์เมนต์นะคะแล้วก็มีวิตามินซีเข้มข้นสามารถเข้าฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกและลิลี่อ่ะก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าตัวนี้เขามีไวทรัฟเฟิลซึ่งปกติอ่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักทรัฟเฟิลในแง่ของการกินหรือออกว่าตัวนี้อ่ะก็คือเป็นไวทรัฟเฟิลเลยไม่ใช่เห็ดธรรมดาจ้ะคุณแม่ปกติแบล็คทรัฟเฟิลก็คือหายากอยู่แล้วแต่ว่าไวทรัฟเฟิลเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่หายากเข้าไปอีกนะคะก็คือเป็นสารสกัดที่แบบพรีเมียมสุดๆนะคือไปหามาได้เลยว่ามันหายากจริงๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะพบได้เฉพาะตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เอามาใส่ในขวดนี้จริงๆนะก็เลยเป็นอะไรที่ปังมากๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจากสารสกัดที่ลิลี่กล่าวมาเนี่ยก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือสามารถลดพวกรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวได้ดีนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นทำให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้จริงๆก็ยังใส่แมสอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ได้พ้นช่วงโควิดกันนะเนาะแต่ลิลี่ก็ไม่เป็นสิวเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าขวดหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆค่ะอันนี้นะคะราคา970 บาทจากปกติ1,970 บาทนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมของแถมเยอะนะคะอย่างลิลี่เนี่ยลิลี่ก็เลือกเป็นลังโคม UV Expert อันนี้นะคะเป็นครีมกระแดดพกพาติดกระเป๋าเอาไว้ได้ก็รู้สึกว่าอันนี้คุ้มดีนะต่อมานะคะครีมที่ลิลี่จะแนะนำอีกอันนึงอาจจะเป็นอะไรที่ไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าลองใช้อย่างต่อเนื่องหมดไปไม่รู้กี่กระปุกกี่กระปุกแล้วนะคะแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะก็คือเป็นของลาแมนั่นเองค่ะซึ่งครีมลาแมที่ลิลี่เลือกมาแนะนำในวันนี้ก็เป็นสูตรซอฟต์ครีมนะคะเพราะว่าลิลี่รู้สึกว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างเหมาะกับ
อากาศบ้านเรานะคะก็มีความแบบเปลี่ยง่ายไม่หนักผิวนะคะอันนี้นะคะเขามี Miracle Boost นะคะซึ่งก็คือเป็นส่วนผสมในตำนานของราแมนนี่แหละที่จะทำให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์ลงด้วยนะนอกจากจะทำเป็นการเสริมปราการให้ผิวแข็งแรงให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวว่าดูอ่อนเยาว์ลงด้วยนะแต่ว่าความแตกต่างก็คือเป็น texture ที่แตกต่างกันไปถ้าใครชอบ texture ที่ค่อนข้างเข้มข้นลิลลี่แนะนำเป็นครีมเดอราแมนเลยก็จะเป็นสูตรเนื้อครีมถ้าเกิดเป็นสูตรที่เป็น everyday use สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอ่ะลิลลี่จะแนะนำเป็นสูตรซอฟต์ครีมมากกว่านะคะเพราะว่าสามารถซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนาไว้บนผิวด้วยลิลลี่รู้สึกว่ามันเห็นผลดีจริงๆอะค่ะแล้วก็ทำให้ผิวดูเนียนดูละเอียดมากยิ่งขึ้นพวกรอยสิวต่างๆอะเวลาแบบไปเจอแสบๆมาลิลลี่ใช้ตัวเนี้ยโบกเข้าไปอะหน้าก็คือแบบรู้สึกคลามลงแล้วก็ทำให้ผิวว่ามีความชุ่มชื้นด้วยรอยดำรอยแดงต่างๆที่เกิดจากสิวหรือว่าผื่นแพ้เนี่ยมันเกิดน้อยลงนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นครีมที่ลิลลี่แนะนำมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเรามาพูดในส่วนของมิสกันบ้างนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ลิลลี่พกไปใช้ระหว่างวันตอนที่ผิวแบบเป็นสิวนะคะหรือว่ามีความคันขยเยอะลิลลี่ก็แนะนำเป็นมิสของโซวาซูอันนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นแบบ First Care Activating Serum Mist นะคะเป็นเทคโนโลยีแบบ by phase นะคะก็คือมีการแยกชั้นของน้ำกับน้ำมันอยู่เวลาเราจะใช้แล้วก็เขย่านะคะแล้วก็มิสไปให้ทั่วใบหน้าของเรานะตัวนี้เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมในการที่จะปลอบประโลมผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะก็มีการผสานเทคโนโลยีไมโครสเปรย์นะคะทำให้ละอองเนี่ยสามารถซึมซาบสู่ผิวเราได้อย่างรวดเร็วนะคะเหมือนมิสไปแล้วก็เป็นการบำรุงผิวไปด้วยนะคะนอกจากจะทำให้แบบหน้าแบบเย็นสบายแล้วอะสิวที่เห่อๆมันก็แบบลดน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้ไม่ทิ้งพวกรอยดำรอยแดงไว้บนหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติจะถามว่าแนะนำมิสอันไหนที่จะบำรุงผิวได้ไปในตัวนะลิลลี่แนะนำเป็นตัวโซวาซูนี้เลยคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าดีมากดีงามตลอดไปแล้วก็คลองใจลิลลี่นะไม่เปียกถ้าเกิดสมมติใครมีปัญหาผิวอยู่หรือว่าใครที่อยากจะเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันเนี่ยลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเป็นครีมกันแดดถ้าเกิดไม่อยากเป็นรอยดำรอยแดงไม่ให้มันเข้มขึ้นน่ะก็คือจะต้องทาครีมกันแดดปกป้องพวกรอยต่างๆเหล่านั้นจากแสงแดดนะคะรวมถึงปกป้องผิวอื่นๆไม่ให้มันเป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าเกิดอาการเหี่ยวหรือแก่ก่อนวัยอันควรด้วยคุณแม่คือต่อให้บำรุงดีขนาดไหนแต่ไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยเท่ากับบ้มนะจ๊ะเท่ากับศูนย์นะจ๊ะโดนแกงซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นของแอลลี่นะคะ Kenable SPF 50บวก PA 4บวกนะคะสูตรที่เลือกมาเนี่ยเป็นสูตร Extra UV Highlight Gel นะคะดีมากๆตัวนี้น่าจะอยู่ใน Favorite of the Year ด้วยนะจะเป็นเหมือนโทนอัพกันแดดนะพอทาไปอ่ะผิวก็จะมีความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันคือลิลลี่กับท่านน่ะไปช้อปปิ้งกันที่ Event Boy มาแล้วเขาก็ให้ลิลลี่แนะนำครีมกันแดดสักอันคือลิลลี่แนะนำของ Kenable Ellie อันนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าผู้ชายใช้ได้ด้วยไม่ทำให้หน้าวอกหรือว่าหน้าลอยนะคะคือสีเป็นแบบนี้เห็นมั้ยมันจะมีความโทนอัพขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ไม่เป็นแบบรองพื้นหรือว่าทิ้งความเหนียวเนินหนาเอาไว้ลิลลี่คิดว่าทั้งผู้หญิงที่จะต้องแต่งหน้าต่อหรือว่าผู้ชายอ่ะน่าจะถูกใจสิ่งนี้มากๆนะคะลิลลี่ก็ถูกใจสิ่งนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ทำให้หน้ามันย่องนะแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีปกป้องผิวได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB เลยนะก็เลยรู้สึกว่าต่อให้เราอยู่บ้านอ่ะเราก็ควรจะทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ปกป้องพวกรอยสิวต่างๆที่เราไปกดมาหรือว่ารอยแผลเป็นที่เกิดจากการที่คุยแคะแกะเกาอะไรเงี้ยจะได้ชะลอไม่ให้พวกเม็ดสีเหล่านั้นมันเข้มมากขึ้นด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5 step skincare ที่ลิลลี่มาแนะนำในช่วงการเป็นสิวของลิลลี่ที่ผ่านมาแล้วก็กลับมากู้หน้าให้ดีเหมือนเดิมได้นะแล้วก็เป็นสิวน้อยลงลิลลี่รู้สึกว่าใช้ตาม step 5 step เนี้ยแล้วมันแบบปังถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้หรือว่ามีสกินแคร์ตัวไหนแนะนำว่าสำหรับคนเป็นสิวลดรอยดำรอยแดงต้องตัวนี้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกลิลลี่ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย